กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออาเซียนคอร์ดครั้งที่69ระหว่างวันที่21ถึง29พฤษภาคม2558โดยได้รับเกียรติจากดร.พิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการณโรงแรมโมเว่นพิกรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดภูเก็ตสาระสำคัญจากการประชุมมุ่งเน้นให้เกิดความคืบหน้าในการดำเนินงานด้านต่างๆดังนี้การจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมฉบับปี2559ถึง2568เน้นความร่วมมือด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นการเคลื่อนย้ายกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรืออาเซียนทาเลนต์มูบิลิตี้ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าผลการศึกษาสถานภาพการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียนมีระยะเวลาไม่เกิน2เดือนโดยแรงจูงใจที่สำคัญของการเคลื่อนย้ายจะเกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานเช่นการดำเนินความร่วมมือการรักษาเครือข่ายนักวิชาการการทำวิจัยทั้งนี้ที่ประชุมอาเซียนทาเลนต์โมบิลิตี้เสนอให้มีการจัดทำระบบลงทะเบียนและการจัดตั้งศูนย์บริการเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอาเซียนโครงการระบบแปลภาษาอัตโนมัติของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติร่วมกับนักวิจัยจากประเทศสมาชิกอาเซียนทำการวิจัยและพัฒนาระบบแปลภาษาอัตโนมัติของประเทศสมาชิกเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารโดยในระยะแรกจะมุ่งเน้นการใช้งานในภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภูมิภาคอาเซียนโดยรวมที่ประชุมยินดีรับข้อเสนอของประเทศไทยในการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซิงโครตอนของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนองค์การมหาชนเพื่อทำการวิจัยร่วมกันและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและรับทราบว่าปัจจุบันประเทศมาเลเซียและเวียดนามได้ใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการวิจัยแสงซิงโครตอนในการวิจัยและพัฒนาบุคลากรเห็นชอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาที่มีสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศไทยเป็นประธานจัดเตรียมแผนที่นำทางและแผนปฏิบัติการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันยกระดับคุณภาพชีวิตและสินค้าส่งออกของอาเซียนนอกจากนี้ที่ประชุมให้การรับรองข้อเสนอของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้แห่งอาเซียนในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรและการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ของอาเซียนการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยยังมีบทบาทในการผลักดันข้อเสนอและประเด็นความร่วมมือด้านต่างๆได้แก่การจัดงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนในปี2559เพื่อเฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรน้ำโดยให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาข้อมูลน้ำและสภาพภูมิอากาศร่วมกันก่อนจะก้าวต่อไปที่จะนำข้อมูลน้ำและข้อมูลสภาพภูมิอากาศไปใช้ติดตามและคาดการเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและป้องกันภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียนสำคัญก็คือทำอย่างไรทั้ง10ประเทศเนี่ยสามารถที่จะมีแนวทางร่วมกันนะครับในเรื่องต่างๆนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาคนบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการทำวิจัยร่วมกันบางเรื่องก็เป็นเรื่องของการปรึกษาหรือกันในการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อที่จะเอื้อนะครับให้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมันลื่นไหลอยู่ในอาเซียน